ครับขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับวันนี้ที่ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจารย์สลันอินโทรยาวพี่น้องตื่นเต้นไหมฮะผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่ามันก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้กลับมาเยี่ยมนะครับที่ที่ผมเรียกได้ว่าเป็นบ้านเนาะ,ะเยี่ยมบ้านครอบครัวจริงๆที่แถวท่าพระด้วยแล้วก็มาเยี่ยมพี่น้องที่เป็นคิดักที่เป็นครอบครัวผมด้วยนะครับก็ จริงๆความตื่นเต้นในการเป็นสสเนี่ยมันมีทุกวันเลยนะครับมันก็อย่างวันนี้ผมมาโบสเนี่ยผมจะติดภาพอตอนผมเดินเข้ามาเนี่ยผมจะหลอนๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือทําไมมีดอกไม้เยอะใช่ไหมครับโอ้ยผมลืมอะไรเปล่าวันนี้สาคัญหรือเปล่าครับเพราะเวลาเข้าสภาเนี่ยมันจะมีกําหนดการเต็ไมไปหมดเลยแล้วผมให้ผม,มลืมทํานั่นลืมทํานี่หรือเปล่าเอใส่ถุงเท้าถูกสีไหมเซ็กไทายได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับวันนี้มาออกก็เพิ่งรู้ว่ามีครอบครัวใหม่ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้นะครับดีใจด้วยนะครับ แล้วก็ยิ่งดีใจเมื่อรู้ว่าคริสตจักรเรากําลังเติบโตก้าวหน้านะครับมีศาสนาจารย์สามท่านนะครับที่ถูกเจิมตั้งขึ้นเมื่อวานนะครับแล้วก็มีคริสตจักรพระรามสองเดี๋ยวตุลามีสรารยาใช่ไหมครับะมีใครจะไปพิซซนุโลกไหมครับบางทีเบื่อกรุงเทพเต็มแล้วอะไรอย่างนี้นะครับไปพิซซนุโลกกันเอาจริงๆผมคิดจะบุกเบิก,กพิซซนุโลกเหมือนกันนะครับนะแต่ว่ามองหน้ากับสองสามท่านแล้วอีกสักนิดดีกว่านะครับ ก็ฝากไว้ในคำปฏิฐานด้วยนะครับตอนนี้ผมไปรับใช้กับคริสตจักรเล็กๆคริสตจักรหนึ่งนะครับชื่อคริสตจักรสันตินะครับเป็นคริสตจักรในเครือพระกิตติคุณสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสได้เทศนาด้วยนะก็เป็นคริสตจักรที่สองที่ให้สอสอเทศได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เหมือนที่อาจารย์สรันได้พูดไปตอนแรกนะครับคำนำหน้าเราเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวตนเราเหมือนเดิมก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเป็นคนบาปที่ได้รับพระคุณ แล้วก็เป็นเพื่อนพี่น้องคริสเตียนเองไหมครับเนะพราะฉะนั้นก็กติกาเดิมนะครับใครเรียกผมท่านผมไม่หันนะฮะนะครับนะครับก็พระคําของพระเจ้าวันนี้นะครับที่ผมอ,อยากมาแบ่งปันให้กับพี่น้องฟังเนี่ยอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่7ข้อที่2 4ถึง27นะครับมัทธิวบทที่7ข้อที่24-27ถึง27เเป็นพระธรรมตอนสั้นๆนะฮะที่อยู่ในเพลงเด็กๆที่เราร้องกัน แต่ว่ามีความสําคัญกับชีวิตเรามากทีเดียวนะครับผมเชิญชวนเรายืนขึ้นนะฮะเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่2 4ถึง27นะครับผมอ่านก่อนแล้วขอเชิญพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา แต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่เรา,าที่ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระคำของพระองค์และพระวิญ,ญญาณของพระองค์ชนะสูตรใจของเราให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงต,งต้องการได้เป็นน้ำพระทัยของพระองค์อย่างเจาะจงสำหรับชีวิตแต่ละคน สาหรับพี่น้องที่มาเยี่ยมเราในวันนี้ให้พระเจ้าทรงตรัสกับเขาให้รู้ว่าน้าพระทัยที่ดียอดเยี่ยมสําหรับเขานั้นเป็นอย่างไรให้พระคำของพระองค์เกิดผลและมีชัยชนะเหนือความกลัวเหนืออคติเหนือนิสัยของเราและเปลี่ยนแปลงเราตามชอบพระทัยของพระองค์ขออธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า a เมนครับถ้าใครได้อ,อ่านพระธรรมตอนนี้แล้วก็คุ้นคุ้นนะมันก็จะเป็นเพลงที่เราเด็กๆร้องกันใช่ไหมฮะคนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนอินไซด์อย่างนี้นะครับก็ เรื่องก็ตรงไปตรงมาครับพกะทาตอนนี้เป็นตอนที่พระเยซูคริสต์เนี่ยได้สรุปนะฮะคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูไว้ที่ท่านในพระคัมภีร์เนี่ยบันทึกไว้ตั้งแต่บทที่5บทที่5บทที่6บทที่7นะครับได้พูดสารพัดเรื่องเลยครับที่จะพูดถึงว่าคนที่จะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่ผู้เป็นสูขนะครับเริ่มตั้งแต่แคำอธิษฐานแล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายเนี่ยพระเยซูสรุปไว้บอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ได้ยินคําเหล่านี้คําเหล่านี้ก็คือซีรีส์คำเทศนาของพระเยซูก่อนในทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ยินคําเหล่านี้และประพฤติตามเนี่ยก็เหมือนคนมีปัญญานะครับอ่านขอภาพเลยฮะก็เรียบง่ายนะครับคนที่มีปัญญาก็คือคนฟังคําของพระเจ้าก็จะสร้างบ้านของตัวเองไว้บนอะไรครับศีลาใช่ไหมครับก็คือหินนั่นเองแล้วถ้าแล้วก็มีฝนตกน้ําก็ไหลเชี่ยวบ้านพังไหมครับ ไม่พังนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยหรือคนโง่เนี่ยนะฮะก็จะสร้างไว้บนทรายนะครับพอฝนตกหนักน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะฮะผมก็เพิ่งกลับมาจากการช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับนะก็จะอินเลยนะฮะเพราะว่าน้ําท่วมปีนี้ก็ค่อนข้างสาหัสนะครับคือปริมาณน้ําฝนก็ไม่ได้มากมายนะครับไต้ฝุ่นก็เรื่องปกตินะฮะ แล้วก็แต่ว่ามีการพังทลายของเขื่อนของพนังกั้นน้ําของหลายอย่างเลยแล้วก็พี่น้องกเกษตรกรที่กําลังจะเกี่ยวข้าวนะครับนะคือเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเป็นเรื่องที่เกษตรกรเขารับอยู่แล้วแล้วตอนนี้การจะเกี่ยวข้าวแล้วก็เข้าสู่การขายในโครงการประกันร,ราคาของรัฐบาลนะครับแต่น้ํามาทีเดียวหายหมดเลยนะครับโอ้ไปแจกของนี่น้ําตาล่วงเลยนะครับทีนี้พระคมภี์ตอนนี้ก็พูดเหมือนกันว่าเอะถ้าบ้านของเราเนี่ย นะถ้าบ้านของเราถูกสร้างไว้บนพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันในวันปกติเนี่ยก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันจริงไหมฮะพระคัมภีร์บอกว่าไอ้บ้านสองหลังเนี่ยสร้างบนทรายหลังหนึ่งสร้างบนศิลาหลังหนึ่งวันปกติไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับสามารถเข้าไปอยู่ได้เข้าไปนอนได้พักผ่อนได้แต่วันที่สร้างความแตกต่างก็คือวันที่ฝนตกอะไรครับหนักน้ําก็ไหลเชี่ยวลมปะทะบ้านนั้น และความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นพี่น้องจับใจความดีๆนะฮะในวันปกติบ้านสองหลังนี้ไม่มีอะไรต่างกันเลยใช้งานได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซนตแต่วันที่สร้างความแตกต่างคือวันที่ฝนตกหนักและน้ําไหลเชี่ยวผมอ่านพระธรรมตอนนี้แล้วคิดเสมอว่านี่เป็นสัจธรรมของแท้ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้เชื่อใหม่หรือเราเป็นคนที่เชื่อนนแล้วอยู่ในบทบาทรับใช้อย่างไรก็ตาม เราต้องกลับมาสำรวจว่าวันนี้เราสร้างบ้านของเราอยู่บนพื้นฐานอะไรนะฮะความจริงประการแรกเนี่ยที่พระคำทีตอนนี้บอกเราก็คือรากฐานของชีวิตนะครับและคริสตจักรนะผมให้สองอย่างเลยนะเพราะคริสตจักรก็คือคนชีวิตหลายๆายชีวิตที่มารวมกันใช่ไหมครับรากฐานของชีวิตและคริสตจักรจะถูกสร้างขึ้นทางใดทางหนึ่งตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับ ชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นทางใดทางหนึ่งตลอดเวลาก็คือสร้างอย่างฉลาดและสร้างอย่าง,งโง่ตลอดเวลานะเพราะก็พมีบอกอยังไงครับบอกว่าถ้าเราได้ยินคําของพระเจ้าทุกคนได้ยินคําของพระเจ้าหมดอันนี้พูดถึงพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเลยนะครับทุกคนที่ได้ยินคําของพระเจ้าใครที่ไม่ประพฤติตามก็โง่และใครประพฤติตามก็ฉลาดเพราะฉะนั้นการเพิกเฉยต่อพระคําของพระเจ้า การเพิกเฉยของพระคำของพระเจ้าก็คือการสร้างชีวิตลงบนรากฐานที่อ่อนแอมันไม่ได้แปลว่าเมื่อเราได้ยินคําของพระเจ้าแล้วเราปฏิเสธนะครับหรือเราเฉยๆกับมันเราเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าแล้วเราบอกเชื่อฟังก็ได้ไม่เชื่อฟังก็ได้เราฟังเทศต,ตอนวันอาทิตย์เราเชื่อฟังก็ได้ไม่เชื่อฟังก็ได้เมื่อเราตัดสินใจไม่เชื่อฟังเราก็วางอิดก้อนนั้นเนี่ยของวันนั้นนะครับลงไปในดินทราย อันนี้ใครเป็นผู้รับเหมาไม่จําเป็นต้องอรู้สึกเปรียบเทียบนะคือใครจะสร้างบ้านก็ต้องถมทรายถูกไหมครแต่นี่คือบ,บริบทของอิสราเอลเมื่อก่อนนะครับคือการวางบนทรายเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ตอกเสาเพราะฉะนั้นระการวางบนทรายเนี่ยอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ว่าจะสร้างบ้านอยู่บนพื้นที่ไหนนะครับเมื่อเราเพิกเฉยต่อพระคําของพระเจ้ามันก็เหมือนกับคนที่รู้ว่าอะไรดีแล้วก็ไม่ทํารู้ว่าเราต้องกลับใจใหม่เรื่องนี้เราก็ไม่กลับใจ รู้ว่าพระเจ้าเรียกเราทําเรื่องนี้แล้วก็ไม่ทําการเพิกเฉยแบบนี้เป็นการสร้างชีวิตลงบนรากฐานที่อ่อนแอนะครับผมเองก็เป็นคริสเตียนมานานนะครับนานก็ผมเราเชื่อประมาณม6นะครับแต่ว่าผมกับมองไม่เห็นว่าเอ๊ะหลายคนเป็นคริสเตียนมานานแล้วเนี่ยหลายคนทําไมมีชีวิตที่เหมือนเดิมทั้งที่ฟังเทศกันเดียวกันนะฟังเทศเหมือนกันทุกวันหรืออ่านพระคัมภีร์เหมือนกันทุกวันหรือทําไม ผู้ใหญ่คริสเตียนหลายท่านนะครับจึงมีชีวิตที่พังทั้งที่ททเขามาโบสถ์ทุกอาทิตย์หรือว่าอ่านพระคัมภีร์แล้วก็รู้พระคัมภีร์ดีมากเลยมันไม่สําคัญว่าเรารู้พระคัมภีร์ดีแค่ไหนนะครับบางทีการที่เราไปเรียนพระคัมภีร์แล้วเรารู้เยอะแต่ทําน้อยเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียมากกว่าก็ได้จริงไหมฮะเพราะมันทําให้ชีวิตเราซับซ้อนขึ้นเรารู้หมดเลยว่าเราจะทําอะไรไม่ทําอะไรเราทําอันนี้อแต่ก็มีเหตุผลมาอ้างว่าเราก็ไม่น่าจะต้องเชื่อฟังหมดนะ พอพอมีอีกตอนนึงพูดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยครับกลายเป็นว่าเราขาดการเชื่อฟังแบบเรียบง่ายนะขาดการเชื่อฟังแบบเรียบง่ายไปตอนที่ตอนนี้ผมกับลูกเนี่ยนะฮะลูกผมก็ห้าขวบครึ่งแล้วแล้วก็คนที่สองก็สามขวบใช่ไหมตอนที่ลูกผมเชื่อฟังอย่างเรียบง่ายเพราะรู้ว่าผมปรารถนาดีเนี่ยมีความสุขไหมฮะผมว่าพ่อแม่หลายคนที่ลูกเล็กๆนะแต่ถ้าแบบลูกเริ่มต่อรองใช่ไหมเริ่มเล่ลูก มีลูกมีเหตุผลก็ดีนะครับผมไม่ได้อยากได้ลูกแบบเชื่องเชื่องนะฮะแต่หมายนว่าเอ,อผมก็อยากให้ลูกมีเหตุผลแบบโตวาทีกับเราได้นะครับแล้วก็ใช้เหตุผลคุยกันแต่บางครั้งเขารู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ทําเนี่ยก็นํามาซึ่งความเจ็บปวดใจของเรารู้ว่าดีแต่ไม่ทําเช่นเดียวกันนะครับเรากับพระเจ้าเหมือนกันเราที่เป็นลูกเนี่ยหลายครั้งการเชื่อฟังมันเรียบง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยเรารู้ว่าเมื่อเราได้เงินมาใช่ไหมครับเราจะ ไหวสิบรถยังไงนะครับเรารู้ดีว่าเมื่อเราต้องเผชิญกับมาตรฐานทางจริยธรรมบางอย่างเราแค่ปฏิเสธมันก็จบแล้วแต่หลายครั้งเมื่อเราโตขึ้นซับซ้อนขึ้นการเพิกเฉยกับกลายเป็นเรื่องปกตินะเขาเรียกเป็นความปกติที่ไม่ปกติครับเพราะจริงแล้วเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยตัวที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราเป็นคริสเตียนของแท้หรือเปล่าก็คือการเชื่อฟังพระเจนะของเราน,นั่นเองเมื่อเราตัดสินใจเชื่อฟังเออตัดใสเพิกเฉยนะครับ เราก็สร้างชีวิตลงบนรากฐานที่อ่อนแอเมื่อเราตัดสินใจเชื่อฟังเราก็สร้างชีวิตลงบนฐานที่เข้มแข็งพี่น้องครับเมื่อเราเอาพระคำพ,พีตอนนี้มาดูชีวิตของเราเมื่อเราตัดสินใจไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าวันนี้อาจจะไม่มีผลอะไรกับเราเลยก็ได้จริงไหมฮะเราไม่เชื่อฟังก็โอเคมันก็ยังชีวิตเราก็ไม่ได้พังเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังโอเคแต่พี่น้องครับเมื่อเราสารวจดูข้างใน เมื่อเราสำรวจลงไปที่รากฐานเรากำลังจะเอาอิฐไปก่ออยู่บนพื้นฐานที่พังแน่นอนในอนาคตนะครับพระเยซูคริสต์ได้เอาพระมพีร์ตอนนี้มาสรุปนะครับคำสอนสำคัญสำคัญหลายเรื่องนะที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราวางชีวิตไว้บนเรื่องพวกนี้เราจะเป็นบ้านที่สร้างไว้ในทรายแน่นอนนะครับเราไปดูรากฐานที่อ่อนแอในคำเทศนาบนภูเขาบางปการนะครับถ้าเราดูในบทที่6ข้อที่1 รากฐานที่อ่อนแอในคําเทศนาบนภูเขาก็คือเราสร้างชีวิตอยู่บนภาพลักษณ์ของศาสนาพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ Matthew 6ข้อที่1พระเยซูบอกว่าจงระวังอย่าทําศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทําอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบําเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์นะฮะแล้วก็พระมพระเยซูก็พูดต่อยาวเลยนะครับเรื่องการทําทานเรื่องการอธิษฐาน เราก็เรื่องการอดอาหารอธิษฐานที่ผูกอยู่กับเรื่องเดียวกันก็คือถ้าทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางศาสนาชีวิตของเราภายในไม่มีอะไรเลยตอนนี้ผมก็ปรับตัวค่อนข้างยากนะครับเพราะพระคัมภีร์ตอนนี้มันแข็งแรงมากในชีวิตของผมว่าเราจะไม่สร้างชีวิตลงบนภาพลักษณ์ภายนอกแต่เราจะสร้างชีวิตภายในที่แข็งแรงแต่พอไปเป็นนักการเมืองเนี่ยครับมันก็ต้องมีชีวิตภายนอกเหมือนกันนะ ไปแจกของน้ําท่วมก็ต้องบอกซะหน่อยว่าสสมาแจกอะไรอย่างนงี้เดี๋ยวเขาจะงงว่าไอ้เป็นเราหรือเป็นใครอะไรอย่างเี้หรือบางทีเราก็ตัดสินใจว่าทําเรื่องเนี้ยนะเราจะได้คะแนนเสียงไหมทีมผู้ช่วยบอกทําเลยประกาศเลยว่าเราทําอะไรอย่างี้เราก็เอ้ก็มันก็ทําสิ่งที่สมควรจะทําตอนนี้ผมก็กําลังต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่นะครับว่าเราจะทําอะไรสมดุลเท่าไหร่แล้วขอบเขตมันอยู่ตรงไหน,นแต่พระเยซูบอกว่าถ้าเราทําศาสนกิจเพื่ออ,อวดคนอื่น ทำเพื่อโชว์ว่าเราเจ๋งแค่ไหนทำเพื่อโชว์ว่าเราเป็นคนของพระเจ้ามากขนาดไหนทำเพื่อโชว์ว่าเรารู้มากแค่ไหนสุดท้ายแล้วบําเหน็จที่พระเจ้าให้เราไม่มีเลยนะครับพระเยซูบอกท่านได้บาเหน็จของท่านละคือคนตบมือให้ท่านละแต่บําเหน็จของแท้ที่อยู่ในสวรรค์ที่มาจากมือของพระบิดาท่านไม่ต้องเอานี่คือภาพลักษณ์ทางศาสนาที่อ่อนแอนะครับประการที่สองนะครับในบทที่6 ข้อที่19้านะพระฐานที่อ่อนแอในคําเทศนาบนภูเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ชีวิตอยู่กับความกวนกวายและวนเวียนอยู่กับความโลภนะครับพระเยซูบอกว่าอย่าสั่งสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวท่านเองที่อาจเป็นสนิมและ,มะแมลงกินเสียได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวของพวกท่านเองในสวรรค์ที่ไม่มีมแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดแล้วก็พูดต่อนะครับไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ ไม่มีอยากงวนกวยว่าจะเอาอะไรกินอะไรดื่มอะไรนุ่งหม่มนี่คือประการที่2ของฐานที่อ่อนแอในชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราถูกสร้างลมบนฐานของการวิ่งไขวาคว้า,วาความสําเร็จทางด้านเงินทองเรากรวนกะวว่าจะเอาอะไรกินอะไรดื่มอะไรนุ่งห,ห่มใช่ไหมฮะอันนี้ชีวิตของเราก็จะไปอยู่บนรากฐานที่อ่อนแอทำไมชีวิตเราไม่มีความสุขเลยทั้งที่เรามีเงินพอสมควร ทำไมเราไม่มีความสุขเลยทั้งที่เรามีอาหารกินพอสมควรนะฮะผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขกับอาหารก็ถือว่ามากแล้วนะครับถ้าทุกท่านเคยไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับอาหารอร่อยเราอยู่หน้าปากซอยใช่ไหมอาหารอร่อยของเราบางทีก็เขนผ่านมาปอกๆใช่ไหมฮะหรือว่าบางทีเราก็สั่งไลน์แมนสั่งอะไรมาได้แต่ทําไมเราไม่เคยอร่อยพอสักทีเรายังไขว่คว้าที่จะกินมากขึ้นอีกแพงขึ้นอีกซับซ้อนขึ้นอีก โทรศัพท์เราก็รุ่นใหม่ไม่พอสักทีใช่ไหมฮะเราก็ขว่คว้าที่จะผ่อนให้มากขึ้นอีกเสื้อผ้าของเราก็สวยไม่พอสักทีทุกอย่างเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าเรามีความสุขกับพวกนั้นไม่ได้แต่พระเยซูคริสต์กำลังบอกว่าถ้าเรากระวนกระวายอยู่กับเรื่องพวกนี้ชีวิตของเราอยู่บนรากฐานที่อ่อนแอนะเราไม่ได้ลงทุนเอาเงินของเราใส่ไปในสิ่งที่มีมูลค่านิรันดร์เราไม่ได้เอาเงินของเราใส่ลงไปในการสร้างชีวิตของคน เราไม่ได้เอาเงินของเราสร้างไปในพื้นฐานของความแข็งแรงที่ยั่งยืนแต่เราใช้กับสิ่งที่สูญเปล่าใช้กับสิ่งที่พรุ่งนี้ก็จะหิวอีกนะผมคิดว่าเราจำเป็นต้องสำรวจเรื่องพวกนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามนะ,านะครับประการที่สามนะครับที่เป็นรากฐานที่อ่อนแอพระเยซูพูดต่อในบทที่7บอกว่าอย่าพิาาพากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลาย พี่น้องครับในในกลุ่มคนที่ฟังคําเทศนาของพระเยซูคริสต์นี้อยู่เนี่ยมีกลุ่มใหญ่ที่เป็นฟาริสีและตอนที่ถ้าเราอ่านต่อไปในบทที่7ข้อ21ถึง23นะครับพระเยซูจะพูดเรื่องนี้ชัดเจนก็คือไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นบทที่7เนี่ยพระเยซูกําลังพูดกับกลุ่มคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการพิภากษาคนอื่นบทที่7ข้อที่1 2ึ่งสองบอกว่าอย่าพิภากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิภากษาท่านทั้งหลาย เพราะว่าพวกท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไรพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่างนั้นและท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะทรงตรวงให้พวกท่านด้วยทนานอันนั้นทําไมพวกท่านมองเห็นผงในตาของพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านพอเราสร้างชีวิตของเราเราเป็นคริสเตียนนานเข้านานเข้าสายตาของเราก็เริ่มแข็งกร้าวขึ้น แทนที่เราจะมองว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและเพื่อนของเราเรากลับมองว่าพระคุณพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแต่เราจะทําหน้าที่ในการตัดสินพิพากษาคนอื่นสิ่งนี้เองนะครับทําให้ชีวิตของเราถูกสร้างลงบนรากฐานที่อ่อนแอผมไม่ได้บอกว่าเราไม่สามารถตักเตือนกันได้ผมไม่ได้บอกว่าเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราต้องกลับใจใหม่หรือว่าตักเตือนกันอย่างตรงไปตรงมานะครับ แต่การตักเตือนที่มีพระคุณนั้นแตกต่างกับการพิพากษาเหลือเกินการตักเตือนที่มีพระคุณนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังว่าละพี่น้องจะกลับมาใหม่การตักเตือนที่เต็มไปด้วยพระคุณนั้นมีโอกาสครั้งที่สองที่หยิบยื่นให้กันเสมอแต่การพิพากษาไม่มีเลยการพิพากษานั้นบอกว่าคนอื่นผิดยังไงผงในตาของคนอื่นมันชัดเจนขนาดไหนแต่พี่น้องครับเรากลับมาดูตัวเองซิว่าไม้ทางท่อนในตาเราเป็นยังไงถ้าเรามองไม่เห็นเรื่องนี้ ลากฐานชีวิตของเราก็อยู่ในความอ่อนแอพี่น้องครับนี่คือเรื่องสําคัญสําคัญยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่พระเยซูพูดไว้ว่าถ้าทุกวันเราตัดสินใจสร้างชีวิตของเราลงบนรากฐานที่อ่อนแอแม้วันนี้เราไม่เห็นผลแต่วันหนึ่งเมื่อฝนตกหนักและน้ำไหลเชี่ยวการเสียหายอาจจะใหญ่กว่าที่เราคิดไว้ก็ได้นะครับผมมีภาพภาพหนึ่งให้ดูนะฮะอันนี้เป็นภาพของการสลักไม้นะครับ ภาพของการสลักไม้ก็ผมทำไม่เป็นนะศิละปะผมนี่เกศศูนยะฮะนะแต่ว่าผมพอจะรู้ว่าถ้าเราจะสร้างปฏิมากรรมนะไม่ว่าจะเป็นแกะสลักหินนะครับแกะสลักน้ําแข็งก็ได้หรือว่าแกะสลักไม้เนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับยกเว้นตอนนี้เราใช้เครื่องเอ,อ่ออะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นงานศิละปะแต่เดิมก็ต้องใช้ค้อนกับใช้สิวใช่ไหมครับนะในการตอกลงไปถ้าเราเอาไม้ ท่อนหนึ่งใหญ่ๆเลยครับหรือหินก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ Alors, <aquí S 2> <ane> ่งมาแล้วจะแกะสลักให้เป็นรูปที่ซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นแกะให้เป็นช่อดอกไม้นี้ใช่ไหมครับพอเรามีหินก้อนใหญ่มาเนี่ยเราก็ต้องเอาสิวกับค้อนใหญ่ๆเนี่ยตอกลงไปก่อนตูมตูมตูมเลยใช่ไหมฮะให้มันเป็นรูปทรงคล้ายๆกับพุ่มไม้จากนั้นเนี่ยต้องเอาสิวและค้อนที่เล็กลงจริงไหมครับที่จะค่อยๆสกัดเพื่อให้กลีบของดอกไม้มันกลายเป็นกลีบ เพื่อให้ร่องรอยของอใบไม้เล็กๆเล็กๆกลายเป็นใบไม้ได้นะพี่น้องครับบางครั้งนะครับไม่ใช่บางครั้งครับด้วยหลักการนี้การเอาสิวกับค้อนที่เล็กๆสกิดลงไปหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับนะหินก้อนนั้นก็ยังเป็นหินก้อนที่คล้ายๆพุ่มไม้อยู่แต่เมื่อเราสกิดไปทุกวันนิดนเรื่อยๆรเนี่ยค่อยๆเกิดเชฟขึ้นมา อันนี้คือรากศัพท์ของคำว่า character character ของเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ตัดเป็นการตัดสินใจใหญ่หญๆนะครับแต่ character ของเราเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเล็กๆทุกวันอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยในวันที่เราต้องตัดสินใจไม่โกหกในวันที่เราต้องตัดสินใจสั์ซื่อเป็นพิเศษในวันที่เราต้องตัดสินใจไม่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับสามีภรรยาเราเสีย ในวันที่เราตัดสินใจให้อภัยคนอื่นอาจจะดูภายนอกแล้วไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในเรากำลังเอาสิวกับค้อนเล็กๆสก,กิดเข้าไปในจิตวิญญาณของเราเมื่อเวลาผ่านไปนะครับรู้ตัวอีกทีจิตวิญญาณของเราคาแรคเตอร์ของเราอาจจะกลายเป็นรูปปั้นหน้าเกียดก็ได้หรือกลายเป็นช่อดอกไม้ที่สวยงามก็ได้พี่น้องครับรากฐานชีวของเรานะครับงานฟื้นฟูใหญ่ก็ดีค่ายก็ดีเนี่ยเป็นเหมือนหิน เป็นเหมือนสิวกับค้อนใหญ่ๆตอกไปเลยครับโคมโคมโคมนะฮะผมเคยเลิกกับแฟนคนแรกเนะี่ยเพราะไปคขายนะครับตัดสินใจโคมเลยนะครับเพราะรู้ว่าความสัมพันธ์เราไม่ดีนะฮะแต่สิ่งที่ทําให้เราเกิดคาแรคเตอร์แข็งแรงคือวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่เราตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วเชื่อฟังอ่านพระคัมภีร์แล้วเชื่อฟังเล็กๆทุกวันสิ่งนั้นแหละครับคือการสร้างบ้านลงบนศิลานะครับ ผมก็มีโอกาสมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เราต้องพิสูจน์คาแรคเตอร์ของเรานะครับนะก็มีเรื่องเล่ามากมายที่ผมทั้งผมสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างเนาะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าพี่น้องฟังก็คือตอนที่ผมยังรับใช้อ,อ,อยู่กับองค์กรนักศึกษาอยู่เนี่ยครับเงินเดือนก็น้อยนะครับนะนี้เป็นความจริงนะครับ <laughs> ถาวรน,นะฮะก็คือ <laughs> เงินเดือนน้อยนะฮะทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่ทําของเสียหายบ่อยนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะภรรยาผมขีดบัต g เจตไว้แค่ประมาณ6,000บาทนะ,ะห้ามซื้อเกินนี้นะฮะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะฮะแท็บเล็ตเนี่ยผมทำเสียบ่อยแล้วผมคนขี้ลืมนะครับก็แล้วพอแต่งงานมันยิ่งซีเรียสน,นะฮะตอนคือตอนเป็นโสดเนี่ยลืมก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บตังค์ซื้อใหม่นะครับพอแต่งงานก็มีภรรยามาคอยควบคุมนะ,ะทีนี้ มันก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องซื้อคอมใหม่เพราะคอมเก่าก็เสียหายด้วยเหตุผลโง่ๆของผมอีกแล้วนะฮะแล้วทีนี้ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์แล้วผมเนี่ยเป็นคนไม่มีตังค์ที่ลดสนิยมปานกลางนะครับ <laughs> ก็คือผมใช้คอมช้าไม่เป็นแล้ว <laughs> ผมต้องใช้คอมเร็วนะครับผมก็ตั้งไว้ว่าเออผมจะซื้อคอมก็แลวกันทีนี้ผมก็เก่งใจภรรยาว่าเอ๊ะมันจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอ่อวุ่นวายใจยอยู่ประมาณเนี้ยครับตังค์ก็ไม่มีมีอยู่ระดับหนึ่ง ่อนก็ไม่อยากผ่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องงานผ่อนนะครับทีนี้ก็เดินไปที่แบงค์นะครับขณะที่กําลังจะกดตู้ ATM เนี่ยปรากฏว่าคือคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่าบัตเจ็ตของผมตั้งไว้ในประมาณ2,000 20, บไทไปลายนะฮะผมก็จะไปกดเงินพี่น้องเชื่อไหมในตู้ ATM เนี่ยมีบัตรที่ค้างไว้นะแล้วปรากฏตัวเลข2 8 0 0 0บาทค้างไว้เลยนะครับ รอแค่กดยอมรับเนี่ยฮาเลลูยาไหมพี่น้องผมก็พระเจ้าประทานคอมแล้วงานนี้นะ <laughs> โอ้เพราะว่าตัวเลขมันพอดีเลยนะครับแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเราไม่มีเงินเนี่ยนะจะเอาคอมไปพิมพ์เทศนายางั้นอย่างนี้นะครับนะปรากฏว่าเสี้ยววินาทีนั้นเองนะครับผมต้องตัดสินใจว่าผมจะกดเยสหรือเปล่าผมก็หันไปดูว่ามีแคนดิดคาเมล่าหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าผมกดตกลงแล้วแบบมีกล้องโผลมาอะไรอย่างนี้นะครับ ปรากฏว่าวันนั้นผมก็ตัดสินใจกดกดโนนแะฮะไม่ยอมรับแล้วผมก็เอาเงินนะครับจ่อยๆนะฮะไปคืนที่แบงก์แต่พี่น้องรู้ไหมครับวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นวันสําคัญที่ทําให้ผมรู้ว่าคอร์รัปชันโดยไม่มีใครเห็นหน้าตาเป็นยังไงผมว่าผมเป็นนักการเมืองตอนนี้ผมยังไม่ได้ดีลกับบัตเจตนะผมยังไม่ได้จับงบประมาณเลยนะครับเป็นฝ่ายค้านเนี่นะฮะแต่ถ้าผมตัดสินใจพลาดวันนั้นนะนะพี่น้องคอมที่ใช้เตรียมเทศเนี่ยเป็นคอมจากเงินก้อนนั้นนะครับ แลวเงินก้อนนั้นเนี่ยมาจากคนที่ต้องการไม่รู้เขาเดือดร้อนขนาดไหนถ้าเงินนี้หายไปนะครับมาวันนี้พี่น้องการันตีได้เลยผมคอร์รัปชันชัวร์จริงไหมฮะพระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าเราสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยพระเจ้าก็จะมอบสิ่งที่เราต้องรับผิดช,ชอบให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งที่มากด้วยถ้าเรายังไม่สัตย์ซื่อกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพี่น้องผมไม่รู้จะพลาดวันไหนหรือเปล่านะผมเทศไปก็เตือนตัวเองด้วยนะครับแต่หมายความว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลย การที่เราตัดสินใจเรื่องเล็กๆของเรานั่นแหละจะเป็นตัวที่ทําให้คาแรคเตอร์เราแข็งแรงและเราจะทนทานได้ในวันที่การทดลองมันใหญ่ขึ้นนะครับประการที่2นะครับประการแรกก็คือรากฐานของชีวิตเราและคริสตจักรเราเนี่ยจะถูกตัดถูกสร้างขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาประการที่2นะครับก็คือรากฐานของชีวิตและคริสตจักรจะต้องถูกสร้างขึ้นโดยการเชื่อฟังพระคัมภีร์นะครับไม่ ไม่ว่าคริสตจักรจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับในด้านอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกนะครับการประกาศการจัดอีเวนต์เนี่ยมากมายเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะสิ่งนั้นดีนะครับแต่แปลว่าสิ่งที่มันต้องเป็นตัววัดจริงๆก็คือคาแรคเตอร์ของคริสตจักรว่าเราเป็นคริสตจักรที่เชื่อฟังพระคัมภีร์หรือเปล่านี่เป็นของจริงที่จะเป็นตัวที่ทําให้เรามีคริสตจักรที่แข็งแรงได้และคริสตจักรที่แข็งแรงก็เกิดจากการที่พวกเราทุกคน ที่เป็นส่วนประกอบของคริสตจักรตัดสินใจเชื่อฟังพระคัมภีร์เชื่อฟังพระคัมภีร์นะครับการเชื่อฟังเป็นการพิสูจน์ว่าความเชื่อของเราเป็นของแท้หรือเปล่านะครับและการและความเชื่อมากนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวของเราและคริสตจักรของเรามีความเชื่อมากก็คือเรายังสามารถเชื่อฟังพระคัมภีร์ได้แม้สถานการณ์ไม่เป็นใจพี่น้องครับ ถ้าในตอนที่สถานการณ์ปกติเราก็ใช้ความเชื่อไม่ต้องมากก็ได้ใช่ไหมเช่นถ้าเราจะถวายสิบรถตอนที่เรามีเงินเดือนเยอะเนี่ยต้องใช้ความเชื่อมากไหมครับอาจจะไม่มากเนาะเพราะเรายังมีเหลือ90%้าสิบอร์ซที่เยอะมากในการเอาไปใช้จ่ายแต่ในวันที่เราขัดสนนะครับแต่เรายังตัดสินใจเชื่อฟังต้องใช้ความเชื่อไหมฮะใช้ความเชื่อในวันทีเ่เราไม่มีเงินเลยนะครับแล้วเราเจอ เงินตกอยู่ในห้องนี้บางทีไม่ต้องใช้ใช่ไหมฮะเราต้องให้ความเชื่อมากเลยจะเก็บเงินก้อนนี้ไปส่งคืนที่ออฟฟิศบสถ์เหไหมฮะตอนที่อับราฮัมถวายอิสอักไม่ได้ถวายตอนมีลูกสิบคนนะ,ะพี่น้องครับตอนที่อับราฮัมถวายอิสอักนั้นถวายตอนไหนครับมีลูกคนเดียวอายุหนึ่งรอและไม่มีศักยภาพหรือไม่มีอะไรแล้วที่จะมีลูกอีกคนหนึ่งและพระเจ้าทดสอบอับราฮัมตอนนั้นเลยนะ ถ้าผมมีลูกสิบคนนะครับพระเจ้าบอกถวายสักคนนึงเนี่ยผมก็ไปคัดมาคนนึงใช่ไหมฮะเอาที่แบบปอแป้ปอแป,ป,อแป้หน่อยนะเกลยเกลยแล้วพระเจ้าตุ้มเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าผมมีลูกคนเดียวอ่ะนะภรรยาผมร้อยปีเท่ากันแลวลูกคนนี้กว่าจะได้มานะครับชีวิตอับราฮัมละหกละเหินเจออะไรมาสารพัดเลยแต่ในวันนั้นเนี่ยอับราฮัมเรียกว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าอับราฮัมเป็นบิดาหแห่งความเชื่อเพราะการเชื่อฟังนั้นเกิดขึ้น ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจที่สุดและในวันนั้นอับรามมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับอันนี้เป็นความท้าทายในชีวิตของเราแต่เราอย่าไปรอวันที่มีสถานการณ์ไม่เป็นใจแล้วเราค่อยเชื่อฟังเพราะอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าแม้แต่เขาจะลมลุกคุกคานยังไงก็แล้วแต่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังล้มเหลวเชื่อฟังได้รับพรไม่เชื่อฟังล้มเหลวแล้วก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นจนเขาสามารถ ัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าได้ในการถวายอิสระประการสุดท้ายนะครับก็คือรากฐานของชีวิตของเราและคริสจักรจะถูกพิสูจน์ในเวลาที่ท้าทายมัทธิวบทที่7ข้อที่24ถึง27บอกว่าแล้วฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นนะครับลมก็ประทะบ้านนั้นเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าชีวิตของเราไม่ได้ถูกพิสูจน์ในวันปกติ ชีวิตของเราไม่ได้ถูกพิสูจน์เมื่อฝนตกพำนๆแต่ชีวิตของเราถูกพิสูจน์ในวันที่ฝนตกหนักและน้ําก็ไหลเชี่ยวนะครับผมมีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะในปี2008นะครับที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีแผ่นดินไหวใหญ่นะครับที่มณฑลซื่อฉวนนะครับซื่อฉวนจริงๆประเทศจีนเนี่ยมีแผ่นดินไหวบ่อยอยู่แล้วนะฮะบ,บ่อยอยู่แล้วแต่ว่า ไอตอนที่แผ่นดินไหวที่ซื่อฉวนเนี่ยปี2008เนี่ยมีคนตายไป68,000 69, 69,000คนนะครับ69,000คนแล้วก็คนไม่มีบ้านเนี่ยหลายล้านคนทีนี้การแผ่นดินไหวที่จีนรอบนี้มันมีความพิเศษยังไงพี่น้องดูเนี่ยมันมีตึกที่ลาบเป็นหน้ากองเลยใช่ไหมครับอยู่ข้างๆตึกที่ยังตั้งมั่นอยู่ได้พี่น้องสังเกตไหมนะฮะ คือไอ้ตึกที่พังเนี่ยมันพังแบบชนิดที่ว่าลาบเลยนะครับในหนังสือพิมพ์จีนเนี่ยเรียกว่าเป็นโทฟูบิลดิ่งนะหรือเรียกว่าเป็นตึกเต้าหู้ก็คือตุ้มเดียวแหลกเป็นเต้าหู้เลยนะครับแต่อีกตึกเนี่ยตั้งอยู่ได้ก็เลยมีการไปสืบค้นว่าทําไมถึงเกิดความแตกต่างในพื้นที่แผ่นไหวเดียวกันนะแต่ว่าตึกหนึ่งเนี่ยกลายลาบเป็นหน้ากองแต่อีกตึกหนึ่งตั้งมั่นคงอยู่ได้เรื่องราวมันยิ่งดราม่านะครับเพราะว่าไอ้ตึกที่ลาบเป็นหน้ากองเนี่ย เป็นโรงเรียนอนุบาลแล้วก็เป็นโรงเรียนอนุบาลเป็นพันแห่งพังลักษณะเดียวกันหมดเลยพี่น้องว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับคอร์รัปชันนี่มันก็เลยมีการสืบต่อไปอีกว่าทำไมมันถึงเกิดการสร้างโรงเรียนอนุบาลที่ไม่มีมาตรฐานคือตอนที่มันพังเนี่ยนะครับเด็กวิ่งออกจากตึกไม่ทันเลยโป้งเดียวหายไปเลยนะครับมีเด็กที่ตายเนออี่ยโอ้โหหลายหมื่นคน ถ้าพี่น้องลองไปเสิร์ชนะครับจะมีศิลปินท่านหนึ่งนะครับชื่อไอ้เวยๆนะฮะได้ทําศิละปะเอาไว้เอากระเป๋าเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตเนี่ยมาเลี้ยงต่อกันเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมนะครับก็มีการสืบค้นนะฮะว่าคอร์รัปชันเกิดขึ้นยังไงก็เกิดขึ้นขนาดใหญ่เลยตั้งแต่ในการอนุมัติงบประมาณของกระทรวงตั้งแต่ในตอนที่ผู้ว่าการอ,อ,อย่างถ้าเป็นโครงสร้างในประเทศไทยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเซ็นงบประมาณ คอร์รัปชันลงไปที่วิศวกรที่เซ็นแบบก่อสร้างคอร์รัปชันลงไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับถ้าตึกแข็งแรงปกติเด็กก็อาจจะวิ่งออกมาทันก็ได้แต่ตอนนี้ตึกไม่ปกติตอนแผ่นดินไหวนิดนิดหน่อยหน่อยตอนที่ฝนตกนิดนิดหน่อยหน่อยตึกพวกนี้ก็ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแต่ในตอนที่แผ่นดินไหวเยอะความเสียหายก็พินาศใหญ่ยิ่ง อันนี้เหมือนกับชีวิตเราเป๊ะเลยครับพี่น้องอันนี้คือหน้าตาของตึกที่สร้างขึ้นถ้าชีวิตของเราถูกสร้างในคาแรคเตอร์ที่แข็งแรงตึกของเราก็แข็งแรงชีวิตของเราแข็งแรงคนในตึกก็ปลอดภัยชีวิตของเรานอกจากจะยืนหยัดต่อต้านในวันที่หลายแรงแล้วได้ชีวิตเรายังจะสามารถเป็นความปลอดภัยให้กับคนอื่นได้ด้วยแต่ชีวิตของเราที่เปรียบเหมือนตึกที่คอร์รัปชันคอร์รัปชันมันเล็กๆนะพี่น้อง ถ้าผมเป็นวิศวะคนหนึ่งที่แบบเซนแบบเนี่ยผมอาจจะได้ส่วนแบ่งนิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวเพราะมันกินหลายต่อไงใช่ไหมฮะกินกันมาเรื่อยๆืๆ่อยเรื่อยๆเนี่ยแต่ละคนก็ได้ผลประโยชน์ไปนิดนิดนิดเรื่อยๆแต่พอแผ่นดินไหวตุ้มเดียวเนี่ยความเสียหายเนี่ยมหาศาลนอกจากตึกที่พังชีวิตของเด็กที่ในนั้นก็พังพินาศไปด้วยพี่น้องครับชีวิตของเราตอนนี้เราสร้างชีวิตอยู่บนรากฐานอะไรผมไม่รู้เลยนะครับตอนนี้เราต้องเป็นต้องสำรวจตัวเองแล้วขอพระเจ้าช่วยเรา ไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเราสร้างตึกเราสร้างบ้านของเราอยู่บนพื้นฐานอะไรและไม่มีใครรู้ว่าพายุจะมาเมื่อไหร่นะครับพี่น้องแล้วเรามาไม่พร้อมกันด้วยนะจริงไหมฮะมาไม่พร้อมกันด้วยพายุในชีวิตของผมพายุในชีวิตของพี่น้องชีวิตในครอบพายุในครอบครัวของผมพายุในครอบครัวของพี่น้องแต่ในวันนี้วันที่เรายังตัดสินใจได้เราต้องตัดสินใจสร้างบ้านบนศิลา เชื่อฟังพระเจ้าอย่างเรียบง่ายความสัมพันธ์ของสามีภรรยาไม่ได้พังภายในวันเดียวแต่พังจากการนอกใจเล็กๆน้อยๆจริงไหมพี่น้องมันต้องไปแชทสักคนหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันต้องไปดินเนอร์กับคนสักคนหนึ่งที่ไม่ควรจะไปอ่ะวันนั้นยังไม่พังแต่วันที่พังจะเป็นวันไหนก็ไม่รู้การเงินในบ้านของเราอาจจะไม่พังในวันนี้แต่อาจจะการที่เราใช้เงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นเล็กๆ,ๆทุกวัน จนเราไม่ได้เอาเงินนั้นลงทุนในสิ่งที่ทําให้ครอบครัวเราแข็งแรงยั่งยืนก็เป็นไปได้และถ้าเศรษฐกิจพังทั้งระบบหรือว่าวันที่เราต้องประสบอุบัติเหตุเราต้องใช้เงินของเราการเงินที่ผ่านมาจะเป็นตัววัดความแข็งแรงของการเงินของเราสุขภาพของเราชีวิตจิตวิญญาณของเราการที่เราตัดสินใจรับใช้พระเจ้าในบทบาทใดบทบาทหนึ่งตอนนี้การตัดสินใจรับใช้พระเจ้าแบบนั้นวางอยู่บนพื้นฐานอะไร สแสวงหาเกียรติยศเข้าตัวเองไหมหรือเราตัดสินใจที่จะถ่อมใจลงใช้ชีวิตของเราเพื่อผู้อื่นสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ในวันที่ฝนตกหนักและน้ําก็ไหลเชี่ยวซึ่งจะมาเมื่อไหร่ก็ได้และผมขอพระเมตตาของพระเจ้าอยู่กับเรานะครับให้เราเห็นให้เรากล้าหารที่เราจะตัดสินใจสร้างบ้านของเราในอยู่ที่รากฐานที่เข้มแข็งจริงๆให้เราร่วมใจที่ฐานนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ